สวัสดีนักเขียนสันมือหนึ่งของพวกเราตะโกนเนาะมาพบกับอาจารย์ปาดีครั้งในการชิปสอนวิชาศึกษาพลเมืองเนาะอาจารย์มือหนึ่งจะเป็นจบเอาบทที่2เรามาทวนคืนให้เนาะแต่ก่อนที่ไปทวนคืนบทที่2นั้นเอามาทวนคืนบทเรียนเก่ากันซะก่อนเนาะในอันมาตราที่10ของเนาะอายุของครูขับขี่เนาะรถเนาะไปเบิ่งอายุของครูขับขี่1ครูขับขี่รถถีบเนี่ยเนาะตอนนี้อายุบ่ต่ำกว่า12ปีเนาะ12ปีขึ้นไป2เนาะครูขับขี่รถจักรตอนนี้อายุ15ปีขึ้นไปและ3เนาะผู้ขับขี่รถ3ล้อรถ4ล้อขึ้นไปที่ว่าสามารถแลกหน่วยเครื่องจักรแลกหน่วยเครื่องจักรต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและสุดท้ายเนาะผู้ขับขี่รถขนส่งว่าซะรถขนส่งโดยสารโดยสารเนี่ยต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปอันนี้เป็นบทเรียนเก่าของพวกเราเนาะไปเบิ่งอันการทวนคืนเนาะในบทที่2กันเลยบทที่2กันเลยแล้วก็ข้อที่1ว่าซะข้อที่1ว่าการประหยัดแม่นหยังการประหยัดเป็นหยังเนาะเอามาทบทําความเข้าใจกันเลยเนาะการประหยัดหมายถึงเนาะการนําใช้วัตถุสิ่งของการใช้วัตถุสิ่งของเนาะอยู่ในเพื่อนกลัวบ่อนุญาตจะเป็นหม้อบอกเป็นถ้วยเป็นซ้ำบอกเนาะแล้วก็สิ่งของส่วนตัวเวลาเนาะการใส่จ่ายเงินคำกำแก้วเนาะเครื่องนุ่งห่มเนาะย่างประหยัดบ้างซะเนาะเลขที่สำคัญก็คือไฟป่าและน้ำประปาไฟป่าน้ำประปาเท่านี้และก็วัตถุอุปกรณ์ต่างๆที่ว่าหับใส่อื่นๆย่างประหยัดนับทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อ้อมข้างของเราเนี่ยให้ใส่ใจอย่างมีการคิดไล่บ่มีการใส่ใจฟุ่มเฟือยไปเบิ่งตัวอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างนะในการใส่ใจในการอะไรเนาะในการใส่อะไรไฟฟ้าน้ำประปาของเราเนี่ยใส่ได้ไหนไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าเมื่อเขาออกจากบ้านจากเพื่อนแล้วอย่าลืมหมอดไฟเนาะปิดอย่างปิดพัดลมปิดโทรภาพเนาะปิดแอร์บอกดอกไฟและอื่นๆว่าซะเนาะส่วนน้ำประปาเขาก็ต้องไปใหญ่อย่าจิบว่าปิดเปิดทิ่มไฟว่าซะเนาะให้เวลาจิบว่าเขาใส่แล้วจะควรปิดเมียให้ยาคาเน่บ่อยมีย่อยเนาะฉะนั้นบ่อนเขาจะต้องใส่ใจเนาะยาประหยัดว่าซะเนาะอันนี้เป็นหมายถึงว่าการประหยัดเด้อโรงเรียนการประหยัดไปเรื่องข้อที่2ไปข้อที่2ว่าความสําคัญของการประหยัดมันมีความสําคัญได้แหละเนาะดังที่โบราณเห็นในของภาคว่าซะเนาะอันนี้ก็คือความประหยัดมัธยัสถ์ว่าซะมันมีความสําคัญมันมีความสําคัญได้แหละสนามฟังกันเลยเนาะการประหยัดมัธยัสถ์นี่เป็นสั่งให้คนเฮานี่เป็นได้มีระเบียบแบบแผนในการดำรงชีวิตที่ดีเป็นอย่างเป็นการฝึกฝนตนเองให้เป็นกายที่เป็นคนประหยัดตั้งแต่ยังน้อยเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองในภายภาคหน้าเนาะเฮาบ่ควรที่ว่าใส่ใจเงินฟุ่มเฟือยกิวแลนน้ำสังคมแลนน้ำความฝืนฝันแลนน้ำยุคสมัยแลนอื่นเนาะเฮาควรจะได้เฮาควรประพฤติตนให้สมกับฐานะบทบาทหน้าที่และรายได้ของตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวันบอกคนนะบอกคนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบใช่กับคนอื่นเทียบเขาที่เขามีฐานะดีกว่าเฮาพอใจในสิ่งที่ตนมีเนาะและภูมิใจในสิ่งที่ตนดำเนินชีวิตอยู่เราจริงๆให้ชีวิตการไปอยู่ของเขาเลยจำลองชีวิตเลยอย่างหลับลื่นเนาะอย่างหลับลื่นวันสั่งเนาะตัวอย่างว่าตัวอย่างว่าพวกหลานอนุญาตเนาะพวกหลานเลยพวกหลานจะต้องเป็นอะไรเป็นคนที่มาฝึกฝนเนาะฝึกฝนตัวเองเลยให้เป็นคนประหยัดตั้งแต่ยังน้อยวันสั่งเนาะ
าวกำแก้วดอกหูจักเย็บหูจักปอมเอาไว้พอใจหูจักเย็บจักปอมเอาไว้เพื่ออนาคตที่ดีได้แพร่ผักแก่ดังที่โบราณเห็นในหัวผักเขาเก็บปอมตะเกียงยังหน่อยเงินคำกับแก้วเขาก็จะล่างไรเขามาสามารถสร้างเฮือนสามารถซื้อดินและก็สามารถซื้อรถล่างพานะขี่อันนี้ก็คือความสำคัญของการประหยัดต้นเนาะเอาไปเป็นอาจารย์สรุปเนาะสรุปก็คือสองหัวข้อใหญ่ที่สำคัญในมือนี้ก็คือการประหยัดเป็นอย่างสองความสำคัญของการประหยัดเป็นอย่างเนาะให้ห้องกำให้เนี่ยกำให้ได้วันเสาร์เนาะมาวันนี้เป็นบทเรียนข้ออาจารย์เป็นจบแต่มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าลูกหลานของเขาอกเข้าใจเนาะในข้อใดไม่ได้โทษที่ตอบข้อกันมาอย่างอาจารย์วันเสาร์เนาะและก็ฝากเนาะไปทั้งลูกทั้งหลานเนาะให้รักษาสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพและก็แก้บทฝึกหัดแก้เรียบร้อยเนาะให้อาจารย์ยังเป็นประจำอีกบทเดิมเนาะห้องก็จะได้พบกันในวันที่สองเดือนหกเนาะที่สองเดือนหกก็จะได้พบกันแล้วเนาะทุกคนก็จะได้ไปพบกับอาจารย์อีกครั้งเนาะบางวันนี้เป็นวันที่อาจารย์ไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ